สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับมิวอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้มิวจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของสัตวแพทย์เฉพาะทางในประเทศไทยกันละกันนะคะทุกคนมีคนถามมาแหละในคอมเมนต์เดี๋ยวมิวจะแปะให้นะคะว่าเป็นใครที่ถามมาก็คือมีคนถามมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัตวแพทย์นะคะจบมาเนี่ยถ้าไปต่อเฉพาะทางเนี่ยตอนนี้มีหมอเฉพาะทางอะไรบ้างนะคะทุกคนมาเริ่มเลยละกันนะคะทุกคนตัวของสัตวแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรองว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสัตวแพทย์เฉพาะทางที่มีหนังสือรับรองจริงๆอ่ะนะคะทุกคนในประเทศไทยตอนนี้ของเรามี5สาขานะคะทุกคนที่จะสอบนะคะผลก็คือเขาจะเรียกของมันจะเป็นยศที่ติดไว้ก็คืออวนะคะทุกคนมันคือแบบว่าอนุบัติแล้ววุฒิบัตรชำนาญการอ่ะทุกคนมันคือแบบสัตวแพทย์ชำนาญการเนาะซึ่งกว่าที่สัตวแพทย์คนนี้จะได้รับวุฒิที่เป็นอวหรือววมาได้เนี่ยนะคะเขาจะต้องมีการทำงานมาอย่างหนักหน่วงมากทุกคนเขาจะต้องทำงานวิจัยตีพิมพ์งานวิจัยออกมาเป็นเปเปอร์ออกมาอะไรเงี้ยให้แบบว่าคนได้อ่านกันกี่เปเปอร์แล้วก็จะต้องมีการเก็บเคสต่างๆในด้านที่เขาทำมาอีกกี่พันเคสอะไรเงี้ยเนาะถึงจะเก็บทุกอย่างมารวบรวมเสร็จแล้วก็เอาไปยื่นขอการสอบต้องสอบนะขอสอบเพื่อให้ผ่านเพื่อให้ได้ติดยศอวหรือววมาได้นะคะทุกคนซึ่งความแตกต่างของอกับววยากไหมอวกับววคือต่างกันตรงที่ตัวของอวมันเป็นวุฒของชำนาญการอนุบัติชำนาญการสัตวแพทย์จากเรียนจบจากต่างประเทศทุกคนอันนี้เมื่อก่อนก็คือสัตวแพทย์เรามันก็คือจะมีการขออนุมัติอะไรเงี้ยจากต่างประเทศเท่านั้นนะคะเพิ่งจะมามีในบ้านเราแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่วนววคือการจบชำนาญการวิทยาทำนันการในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยแล้วก็หลักสูตรของสถาบันของสัตวแพทยสภาของประเทศไทยอันนี้คือความแตกต่างของอวและววนะคะทุกคนมันคือชำมันเป็นคือเฉพาะทางที่เป็นแบบหมอชำนาญการโคตรอ่ะของประเทศไทยเราละกันนะคะซึ่ง5สถาบันเอ้ยไม่ใช่5สาขาความชำนาญการของประเทศไทยเราตอนนี้มันก็จะมีอยู่แค่5สาขานะคะทุกคนก็คือสาขาแรกจะเป็นสาขาพยาธิวิทยานะคะทุกคนก็คือหรือเป็น pathology นะคะทุกคน pathology นะคะก็คือถ้าเกิดใครที่เคยดูในคลิปสัตวแพทย์เรียนอะไรบ้างน่าจะคุ้นๆกับคำว่า pathology มาบ้างมันคือพยาธิวิทยามันเป็นการเหมือนที่มิวเคยพูดไปเนาะการเอาตัวของการเปิดผ่าอันมันจะเริ่มอันแรกการเอาเริ่มจากใหญ่ก่อนเริ่มแล้วคือการเปิดผ่าอวัยวะของน้องๆมาเช็คดูว่าอวัยวะน้องๆ นั้นมีความผิดปกติอะไรบ้างแล้วก็ไอความผิดปกติที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะคะหรือเอาตัวอวัยวะอันนั้นไปตัดซอยเป็นชิ้นเล็กๆไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูว่ารอยโรคแบบเนี้ยมีความผิดปกติอะไรแล้วก็สามารถจะเป็นโรคอะไรได้บ้างเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นคุณหมอด้านพยาธิวิทยาสาขาแรกนะคะที่จะเป็นแบบสาขาแรกที่เป็นชำนาญการของประเทศไทยซึ่งคุณหมอที่ชำนาญการเรื่องของการอ่านสไลด์คนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีโรคหลายๆโรคหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเข้ามาในคลินิกอะทุกคนที่เราจะต้องเก็บเซลล์พอตัดตรงนั้นตรงนี้ออกไปแล้วก็ส่งชิ้นเนื้อไปให้เขาตรวจแล้วให้เขาได้แอกมาว่ามันเป็นโรคอะไรซึ่งสาขาเนี่ยสำคัญโคตรทุกคนอันนี้ก็เป็นพยาธินะคะอันแรกสาขาที่2นะคะจะเป็นสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์นะคะทุกคนก็คือดูเรื่องสืบพันธุ์อ่ะทุกคนจะแบบว่าดูทุกอย่างเลยนะก็คือตั้งแต่การสืบพันธุ์ใช่มั้ยสืบพันธุ์เพศผู้สืบพันธุ์เพศเมียอนาโตมีของน้องเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็พอสืบพันธุ์เสร็จแล้วก็จะต้องดูความผิดปกติของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์นะคะทุกคนรวมไปถึงพอดูในเรื่องของการสืบพันธุ์เสร็จแล้วก็ต้องมาดูในเรื่องของการอนุบาลน้องๆเด็กที่เกิดมาเนี่ยอนุบาลแบบไหนดูแลยังไงให้น้องโตขึ้นไปอย่างมีสุขภาพที่ดีที่สุดแล้วก็มีคุณภาพที่สุดนะคะ
ประมาณนั้นอันนี้ก็คือมันไม่ได้มีแค่นั้นนะคะทุกคนมันก็คือจะมีเรื่องของการผสมพันธุ์ว่าจะต้องผสมได้เมื่อไรมีการตรวจฮอร์โมนมีนู่นนี่นั่นมีการผ่าคลอดอันนี้อาจจะมีคุณหมอที่ได้ผ่าคลอดแล้วก็อาจจะได้ผ่าในเรื่องของการเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์แบบไปเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดเทียบในคนก็น่าจะเป็นคลินิกภาวะผู้มีบุตรยากหรือเปล่าน่าจะใช่หรือว่าเรื่องของการคลอดลูกมันละค่ะโอเคอันนี้สาขาที่2ผ่านไปนะคะทุกคนต่อไปสาขาที่3นะคะเป็นสาขาไสยศาสตร์นะคะทุกคนหรือว่าเซอร์เจอรี่นะคะมันก็คือหมอผ่าตัดทุกคนอันนี้คือคุณหมอผ่าตัดนะคะก็คือต้องผ่าตัดได้แทบจะทุกอย่างนะคะจะมีทั้งผ่าตัดเนื้อเยื่ออ่อนมันคือผ่าตัดม้ามตัดกระเพาะตัดตับตัดไตอะไรเงี้ยนี่คือเนื้อเยื่ออ่อนนะคะส่วนอันนี้อีกอันนึงก็คือจะเป็นออร์โธปิดิกก็คือผ่าตัดกระดูกนะในทุกคนแล้วก็กระดูกก็จะมีรวมถึงพวกเอ็นข้อต่ออะไรต่างๆด้วยนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นผ่าตัดระบบประสาทนะคะทุกคนผ่าตัดระบบประสาทอันนี้คือมันเป็นเหมือนแบบพวกสมองไขสันหลังนะทุกคนไขสันหลังแล้วก็ไอกระดูกสันหลังทั้งหมดอะไรเงี้ยหมอออโถคือหมอกระดูกอะที่เราว่าคือเขาผ่ากระดูกอะกระดูกของเขาคือกระดูกขากระดูกนิ้วกระดูกหัวเข่ากระดูกซี่โครงอะไรพวกนี้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหมอระบบประสาทคือเขาจะไปเน้นเรื่องของกระดูกสันหลังเป็นหลักเพราะว่าเขาต้องไปยุ่งกับตัวของระบบประสาทร่วมด้วยอันนี้คือหมอที่ผ่ากระดูกเอ้ยผ่าระบบประสาทนะคะแล้วก็จะมีอีกอันที่แยกย่อยอยู่ในผ่าในสัลยศาสตร์นะคะเซอร์เจอรี่ก็คือจะเป็นหมอวิสัญญีก็คือหมอวางยานะคะทุกคนก็จะเป็นความชำนาญในการด้านการวางยาสลบการวางยาซึมการวางยาระงับประสาทหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการไปกดระบบประสาทก็คือการวางยาทั้งหมดนะคะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงก็คือในหัวข้อนี้ก็คือจะเป็นการวินิจฉัยด้วยภาพก็คือ imaging ก็คือจะเป็นการอัลตราซาวด์กับการเอ็กซเรย์ไงทุกคนอันนี้ไม่ได้มีแค่นั้นมีการอัลตราซาวด์มีการเอ็กซเรย์ MRI CT สแกนนะคะทุกคนอันนี้คือการรังวินิจฉัยด้วยภาพอันนี้คือเป็นสาขาที่3นะคะสาขาเซอร์เจอรี่เนาะต่อไปเป็นสาขาอายุรศาสตร์ทุกคนหรือว่า veterinary medicine ธรรมดานะคะชื่อกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในด้านการรักษาโรคอะไรก็ตามแต่จะเป็นโรคโดยเฉพาะเนาะทุกคนโดยที่แบบว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการผ่าตัดเพราะว่าก็คือจะส่งไปกับทางผ่าตัดให้กับคุณหมอผ่าตัดทีก็คือจะเป็นโรคทั่วไปก็คือเช่นโรคในระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเลือดเขาเรียกโรคของต่อมไหลท่อนะคะโรคหัวใจโรคผิวหนังโรคระบบประสาทโรคระบบประสาทนี่คือเป็นโรคของระบบประสาทที่ยังไม่ได้โยงไปถึงการผ่าตัดน้องทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่หมอที่เขาทำระบบประสาทเขาก็จะทำเรื่องของการผ่าตัดระบบประสาทของเขาไปด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้มันก็จะอยู่ในเรื่องของอายุรศาสตร์อันสุดท้ายนะคะเป็นสัตวแพทย์สาธารณสุขนะคะหรือว่า public health นะคะทุกคนก็คืออันนี้มันไม่ได้เชิง 100% ว่าอยู่ในโรงพยาบาลละกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะว่าเขาจะอยู่ในกรมปศุสัตว์หรือว่าอยู่ในสัตวแพทย์สภานะทุกคนก็คืออันเนี้ยเขาจะทำในหน้าที่เรื่องของสาธารณสุขทุกอย่างก็คือเรื่องโรคติดเชื้อโรคการระบาดนะทุกคนคือแบบดูการควบคุมการระบาดของโรคให้โรคมันไม่ระบาดเหมือนตอนนี้ที่มีน้องโควิด19นะคะทุกคนก็คือเขาจะทำหน้าที่เรื่องสาธารณสุขคือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปในที่ต่างๆนะคะทุกคนหรือว่าถ้าเกิดตอนนี้ที่ดังเลยในน้องม้าช่วงนี้นะคะที่น้องม้ามีการล้มตายค่อนข้างเยอะในช่วงในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาก็คือโรคแอฟริกันฮอร์ซิกเนสนะคะทุกคนสาธารณสุขก็จะมาจับเรื่องนี้ก็คือมาดูป้องกันการเคลื่อนย้ายม้าอะไรเงี้ยไม่ให้แบบเคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่ต้องมีหลักการในการป้องกันโรคยังไงจะต้องกางมุ้งหรือว่าป้องกันไม่ให้เคลื่อนย้ายน้องม้าจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้อะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือสาธารณสุขเขาก็จะเข้ามาทำหน้าที่ด้านนี้ 100% นะคะโอเค
เราก็น่าจะครบแล้วปะน่าจะครบแล้วเอ้ยไม่ใช่น่าจะครบมันครบแล้วทุกคนเพราะว่าในสถาบันของเราในประเทศไทยตอนนี้ที่ได้รับการอนุมัติจริงจังอ่ะก็คือมีแค่5สถา5สาขานี้เท่านั้นนะคะซึ่งอย่างที่มิวบอกไอ้แยกย่อยในสาขานั้นก็คือเท่าที่มิวพูดไปทั้งหมดในคลิปนะโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับสาขาวิชาอะไรเค้าเรียกว่าล่ะหมอเฉพาะทางของทางสัตวแพทย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละประมาณนี้ฉะนั้นฉะนั้นคุณหมอที่เป็นสอบอวอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะยังมีไม่กี่คนในประเทศไทยนะคะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากๆเนาะเพราะมันจะต้องมีการเก็บเคสการทำนู่นทำนี่ซึ่งมันเยอะมากอะไรเงี้ยเขาต้องใช้ประสบการณ์การทำงานมาค่อนข้างเยอะฉะนั้นคุณหมอเฉพาะทางที่ติดยศอว.ก็จะค่อนข้างน้อยอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีหมอเฉพาะทางแต่ละคนแต่ละสาขาอยู่เพราะว่าเขาก็เก็บเคสเพื่อที่เขาจะไปสอบอว.ฉะนั้นเขาก็เป็นในทางการปฏิบัติงานเขาถือเป็นคุณหมอเฉพาะทางแต่ถ้าในการทางติดยศเขาอาจจะยังไม่ได้นับเป็นหมอเฉพาะทางฉะนั้นหมอเฉพาะทางต่างๆก็คือจะไปแยกย่อยเหมือนที่มิวพูดให้ทุกคนฟังในคลิปนะคะฉะนั้นลองย้อนฟังดูเนาะก็คือจะมีคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางแยกย่อยอยู่แล้วประจำโรงพยาบาลต่างๆเพียงแต่แค่เขายังไม่มียศแค่นั้นเองนะคะโอเคทุกคนก็วันนี้มิวก็ขอจบไปดีกว่านะคะทุกคนกับสาขาเฉพาะทางนะคะว่าทางสัตวแพทย์มีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มิวด้วยนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ